วัสดีค่ะเป็นที่ทราบกันดีนะคะว่านอกจากไข่แล้วนะคะนมก็ยังเป็นแหล่งอาหารที่ให้โปรตีนคุณภาพสูงเช่นกันค่ะและเราก็จะได้เห็นผลิตภัณฑ์นมในท้องตลาดนะคะไม่ว่าจะเป็นนมสดนมเปรี้ยวและโยเกิร์ตค่ะแต่ว่าคุณผู้ชมเคยสงสัยไหมคะว่านมเปรี้ยวและโยเกิร์ตนั้นแตกต่างจากนมสดอย่างไรและมีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างไรนะคะวันนี้นะคะเรามีนักโภชนาการมาให้ข้อมูลให้ได้ฟังกันด้วยค่ะทั้งนมเปรี้ยวแล้วก็โยเกิร์ตเนี่ยมันก็คือนมเรียกรวมๆว่าเป็นนมเพียงแต่ว่านมเปรี้ยวกับโยเกิร์ตนั่นเอานมมาใส่เชื้อจุลินทรีย์ตัวหนึ่งที่เป็นแบคทีเรียที่เราเรียกว่าแลคโตบาซิลัสใส่เข้าไปเพื่อจะให้จุลินทรีย์ตัวนี้เนี่ยมันไปย่อยน้ำตาลแลคโตสนะฮะออกมาก็กลายเป็นกรดมีรสเปรี้ยวทั้งนมเปรี้ยวแล้วก็โยเกิร์ตเนี่ยมันก็คือกระบวนการคล้ายๆกันเพียงแต่ว่านมเปรี้ยวนั้นมันยังเป็นน้ำอยู่นะส่วนโยเกิร์ตนั้นไปเอาน้ำออกแล้วก็มีการปรุงแต่งสักนิดนึงใส่ผลไม้ใส่อะไรเข้าไปแต่งกลิ่นรสนะฮะแต่ถ้าจะเอาคุณค่าทางโภชนาการของทั้ง3อย่างนี้มาวางเปรียบเทียบกันคุณค่าทางโภชนาการใกล้เคียงกันมากไม่แตกต่างกันสักเท่าไหร่แต่มันมีแต่ที่นักโภชนาการเขาออกมาระมัดระวังว่าเวลาดื่มนมเปรี้ยวเวลาดื่มโยเกิร์ตต้องระมัดระวังเรื่องน้ำตาลเพราะนมเปรี้ยวกับโยเกิร์ตมักจะใส่น้ำตาลลงไปการจะวัดคุณภาพดีในอาหารใดๆเอาอะมิโนแอซิดหรือตัวกรดอะมิโนมาเป็นตัววัดในนมนั้นมีคุณภาพเพียบเลยตัวกรดอะมิโนอันที่1อันที่2ในนมนั้นมีแคลเซียมฟอสฟอรัสวิตามินดีและพวกวิตามินอื่นๆค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะแคลเซียมกับฟอสฟอรัสมีอยู่ในนมเขาบอกว่านมเนี่ยเป็นแหล่งของแคลเซียมที่ดีที่สุดจะว่าไปแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นนมสดนมเปรี้ยวหรือว่าโยเกิร์ตนั้นนะคะก็ถือว่าเป็นอาหารที่ให้โปรตีนคุณภาพสูงไม่แตกต่างกันค่ะก็ขึ้นอยู่กับคุณผู้ชมนะคะว่าเลือกที่จะชอบรับประทานนมแบบไหนนะคะมีประโยชน์ทั้งนั้นแหละค่ะแล้วอย่าลืมนะคะกลับมาเติมความคิดกับวิทยาศาสตร์รอบตัวโดยสสวท.สำหรับวันนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ